วันที่4ตุลาคม2563นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะคะของการจัดงานมหกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานีนะคะภายในธีมมูลมังเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยนะคะซึ่งในบรรยากาศของงานนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีในส่วนของนิทรรศการนะคะกิจกรรมการแสดงบนเวทีและก็การเสวนานะคะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะก็เป็นความสามารถของน้องๆเยาวชนอุบลราชธานีนะคะที่มาเล่าเรื่องต่างๆนะคะผ่านบทเพลงความเป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและก็มาในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการเสวนานะคะกับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีจากสืบทอดกันมาสู่อนาคตนะคะซึ่งในส่วนของประเพณีแห่เทียนพรรษาเองนะคะเราก็ได้นำในส่วนของนิทรรศการนะคะงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนำมาโชว์ซึ่งเป็นลักษณะของเทียนจำลองนะคะมาให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ชมในส่วนของนิทรรศการนะคะแล้วก็อยู่ด้านข้างเวทีนะคะก็จะเป็นในส่วนของให้น้องๆนะคะได้แกะสลักเทียนนะคะซึ่งก็มีน้องๆให้ความสนใจนะคะที่บริเวณด้านข้างเวทีนะคะมาแกะสลักเทียนกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเรียกได้ว่าเราได้มาร่วมการฟื้นฟูนะคะศิลปะอันทรงคุณค่าและก็ประเพณีวัฒนธรรมดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนำมาจัดให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ชมเป็นในรูปแบบของนิทรรศการไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนเก่านะคะของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนประเพณีนะคะต่างๆที่ทุกท่านเองคงจะได้รับฟังผ่านการเสวนาในครั้งนี้นะคะและในหัวข้อเสวนาในวันนี้นะคะนั่นก็คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีจากสืบทอดกันมาสู่อนาคตนะคะในโอกาสนี้นะคะก็คงจะได้ขอเรียนเชิญทางท่านวิทยากรนะคะและก็ผู้ดำเนินรายการให้เกียรติขึ้นบนเวทีขอเรียนเชิญนะคะท่านประธาน YEC อุบลราชธานีเรียนเชิญนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเรียนเชิญคุณนิกรวีสเพ็ญเจ้าของและผู้จัดการร้านดอกแก้วไหมไทยอุบลราชธานีเรียนเชิญคุณมีชัยแต้สุจริยานะคะเจ้าของและผู้จัดการร้านคำปุ่นนะคะแล้วก็เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัสสีจองแสงนะคะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้ดำเนินรายการขอเรียนเชิญทุกท่านท่านบนเวทีค่ะเชิญทุกท่านเลยนะคะซึ่งหัวข้อเสวนาในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษานะคะซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีประเพณีแห่เทียนพรรษาถือว่าเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดอุบลราชธานีที่เราสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเรียกได้ว่าในส่วนของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะก็มีประชาชนทุกภาคส่วนนะคะพี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลแห่เทียนก็จะมารวมกันนะคะจัดทำเทียนแล้วก็นำมาแสดงที่บริเวณหน้าทุ่งสีเมืองนะคะแล้วก็จะมีขบวนแห่ตามคุ้มวัดต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านชำนาญภูมิลีนะคะหัวหน้าหอจดหมายเหตุนะคะเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีให้เกียรติขึ้นบนเวทีด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านและก็ท่านวิทยากรทุกท่านด้วยนะคะที่จะมาพูดคุยนะคะว่าทิศทางของการจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตนี้จะเป็นในรูปแบบอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการวิธีการถ่ายทอดหรือว่าประชาสัมพันธ์สืบทอดกันจากอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตจะเป็นรูปแบบยังไงหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในโอกาสนี้ดิฉันก็จะขอเรียนเชิญทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวภัสสีจอมแสงนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อเสวนาขอเรียนเชิญท่านค่ะครับขอบคุณครับข้อของเก่าสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ร่วมรับฟังทางด้านล่างด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็ต้องขอบพระคุณทั้ง4ท่านนะครับก็จะมี1ท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็3ท่านที่เป็นแขกนะครับที่มาร่วมเสวนาเรื่องของงานเทียนในวันนี้นะครับในส่วนของการเสวนานะครับก็ตามประเด็นที่ได้แจ้งไปนะครับก็จะเป็นในธีมในเรื่องของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะครับอุบลราชธานีจากอดีตสู่อนาคตนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของการเสวนาในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ได้รู้จักกับทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายท่านก็จะมีภารกิจที่ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้เสียสละเวลามาโช
ช่วยเรื่องของการแลกเปลี่ยนประเด็นในวันนี้นะครับก็คงจะขออนุญาตเรียนทางท่านผู้ร่วมเสวนาทั้ง4ท่านช่วยแนะนำตัวเองนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตให้ขอข้อมูลเดียวกับสิ่งที่เราทำกันอยู่ในวันนี้นะครับแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับงานเทียมที่แต่ละท่านได้มีประสบการณ์แล้วก็สัมผัสมาเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับครับเรียนเชิญจากคุณมีชัยก่อนเนาะคุณเถาอาจารย์เถานะครับคงอาวุโสสุดนะครับผมมีชัยแล้วเสียนิยานะครับเป็นลูกหลานอุบลคนหนึ่งนะที่จริงทำหน้าที่เกี่ยวกับงานทางด้านผ้าแต่ก็ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานเทียนมาหลายปีฮะเช่นเป็นกรรมการตัดสินเทียนนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งกรรมการตัดสินเทียนนี่ก็เป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักใจสำหรับกรรมการเพราะว่าช่างอุบลเรานี่ก็มีการประท้วงมีการเรียกว่ามีแอคชั่นนะฮะรีแอคชั่นกับการตัดสินของเราฮะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยการตัดสินเทียนนี่ก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากตอนนี้ผมขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับการที่ผมเกี่ยวข้องกับเทียนทำไมคนทำผ้าที่ทำปูนนะครับเรื่องทำปูนด้วยทำไมต้องเกี่ยวข้องกับเทียนนะครับก็นอกจากนี้เราก็ยังมีการเรียกว่าผมเองไม่เคยทิ้งเรื่องงานเทียนเพราะว่าถึงทุกปีที่เราทำเปิดบ้านทำปูนมา22ปีเนี่ยเราก็มีการสาธิตการทำเทียนทั้งรากเหง้าของการทำเทียนซึ่งผมจะนำเรียนในโอกาสต่อไปครับคุณครับครับครับขอบคุณคุณเถานะครับแล้วก็เชิญท่านต่อไปคุณชำนาญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมเสวนาท่านนะครับผมชำนาญภูมิลีครับหัวหน้าหอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติบนราชธานีครับผมมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานเทียนพรรษาอยู่ในส่วนของภาคราชการแล้วก็ด้วยนะครับคือเวลาจะจัดงานเทียนพรรษาแต่ละปีนี่ก็จะส่วนราชการจังหวัดก็จะเชิญกรรมการฝ่ายต่างๆเข้ามาไปร่วมประชุมศึกษาหารือตอนที่จะจัดงานนะครับส่วนหนึ่งผมก็เป็นกรรมการที่ตัดสินเทียนพรรษาด้วยแต่ผมจะตัดสินเทียนโบราณประเภทเทียนโบราณก็ได้เห็นได้อะไรมาก็10กว่าปีนะผมมาอยู่บนนี่45ปีคนอุบลนะครับแต่ไปอยู่กรุงเทพหลายปีไปถึงกลับมาอุบลรอบ2นี่ก็เห็นอะไรในการจัดงานคือทั้งเทศบาลทั้งอบจทั้งจังหวัดจะมี3ส่วนใหญ่ๆนี่นะที่เกี่ยวกับการจัดงานเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะผมก็ครับผมครับโอเคครับคุณวิสารครับครับสวัสดีครับครับวิสารนะครับปิยกิจไพบูลย์ครับเป็นประธาน YEC อุบลราชธานีครับก็ตั้งแต่โตมาก็คืออยู่ในที่บ้านก็ทำกิจการท่องเที่ยวนะครับก็จะสัมผัสเรื่องของงานแห่เทียนพรรษานะครับมาตั้งแต่เด็กก็เห็นวิวัฒนาการครับตั้งแต่เด็กๆมาก็ตอนนี้ก็30กว่าปีแล้วเท่าที่จำความได้นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับก็ผมอยากจะพูดในมุมของวัยรุ่นนะครับยังวัยรุ่นอยู่นะครับนะครับนิดนึงแล้วก็ในมุมของเอกชนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานแห่เทียนพรรษาครับผมในอนาคตต่อไปเห็นทางคุณวิสารอยู่ในกลุ่มของ YEC อยากให้เล่าเรื่องของ YEC ให้ทางผู้ฟังได้ฟังนิดนึงครับเพราะ YEC ทำอะไรกันบ้างในตอนนี้ครับYEC นะครับก็จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ครับเมืองอุบลก็จะเป็นลูกหลานคนอุบลนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับสิ่งที่เราทำก็คือการรวมตัวของเราเราก็นึกถึงว่าเราอยากจะให้อุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่คึกคักขึ้นนะครับมีคนจดจำมากขึ้นมาทำกิจกรรมอะไรในจังหวัดเราเยอะขึ้นครับดังนั้นคือส่วนที่ผ่านมา YEC ก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ใน UYB ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจเหมือนกันนะครับในอุบลเราก็ได้ทำสตรีทอาร์ตที่เมืองเก่าครับแล้วก็โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเมืองเก่าครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับผมก็อยากจะต่อยอดตรงนั้นให้มาเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆด้วยครับครับครับถ้าอยากจะไปตรงสตรีทอาร์ตเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปนะครับมันอยู่ตรงไหนของตัวเมืองอุบลครับครับก็จะอยู่แถวตลาดใหญ่นะครับก็จะอยู่เส้นถนนพรหมเทพพรหมราชครับเป็นหลักครับก็คือโซนริมแม่น้ำมูลเนาะที่เป็นโซนวัดหลวงแถวนั้นใช่ครับใช่ครับก็จะได้ชมเมืองเก่าด้วยมีสตรีทอาร์ตด้วยครับครับโอเคครับท่านต่อไปครับอาจารย์เข็มจิราครับค่ะก็อาจารย์เข็มจิราหนองเป็ดนะคะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวนะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะรู้สึกว่าวันนี้สวยที่สุดในเวทีนะคะก็ส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับงานเทียนจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเคยเรียนที่นี่ตั้งแต่ปี45นะคะแล้วก็ในช่วงเรียนก็จะมีโอกาสได้เข้าร่วมในงานแห่เทียนก็จะเป็นนักศึกษามาช่วยงานนะคะบรรยากาศของตอนเรียนกับตอนที่มาทำงานมันก็จะความรู้สึกค
ราะว่าตอนที่เรามาทำงานเราก็จะเป็นคนที่พานักศึกษาค่ะเข้ามาช่วยงานของจังหวัดนะคะอย่างเช่นบางปีเราก็จะมาเป็นมัคคุเทศก์อาสานะคะอย่างปีนี้งานเพียรเราก็มาค่ะเราก็มาช่วยงานเป็นสตาฟในการจัดงานค่ะฉะนั้นความรู้สึกของตอนที่เป็นนักศึกษากับตอนมาเป็นอาจารย์มันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างตอนเป็นนักศึกษาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้เราต้องไปอีกแล้วตอนแรกไม่อยากมาค่ะเพราะว่ามาแล้วตัวดำกลับไปทุกปีนะคะแต่พอมาเป็นอาจารย์เราจะมีความรู้สึกว่ามันคือส่วนหนึ่งของการทำงานที่ทำให้งานนี้มันสืบต่อไปได้ค่ะก็บทบาทก็โอเคนอกจากนักศึกษามาเป็นอาจารย์ในปัจจุบันนะครับก็อาจารย์เขมก็น่าจะถ่ายทอดอะไรได้หลายอย่างในมิติของจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มุมมองก็จะไปจนถึงอนาคตนะครับในสำหรับการเสวนางานเทียนวันนี้นะครับตามธีมที่เราจะเสวนากันนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ประเด็นนะครับที่จะได้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนกับขออนุญาตเรียกว่าครูรูนะครับครูรูทางด้านเทียนทั้ง4ท่านนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณวิสารนะครับคุณมีชัยคุณชำนาญอาจารย์เขมจิรานะครับจากที่ได้แนะนำกันไปตะกี้นี้เนี่ยก็จะรู้ว่าทุกคนมาจากหลายภาคส่วนนะครับหลายมิตินะครับแต่ในคนถ้าจะเป็นคนที่ร่วมสมัยตั้งแต่ช่วงไม่ถึงกับช่วงยุคแรกเพราะว่าน่าจะเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับแต่จะเป็นช่วงที่เริ่มสืบสานจากสิ่งที่เป็นความเป็นดั้งเดิมนะครับกับแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคุณชำนาญแล้วก็คุณมีชัยที่จะเป็นสองคนที่จะช่วยเรื่องของการสะท้อนมุมมองต่างๆในภาพของในตอนนั้นนะครับส่วนอีก2ท่านนะครับคุณวิสารกับจันเขมยิราเนี่ยคุณวิสารก็จะมาจากภาคส่วนของเอกชนซึ่งเอกชนในตอนนี้ก็จะมีลักษณะของการนำเทียนไปใช้ในเรื่องของการถ่ายทอดให้กับคนข้างนอกนะครับเพราะว่าทางคุณวิสารเองก็ทำทัวร์ด้วยนะครับเราก็จะได้มุมมองในเรื่องของการมองเทียนของคนข้างนอกว่าเขามองงานเทียนของจังหวัดอุบลราชธานียังไงนะครับส่วนคนสุดท้ายก็จะเป็นภาควิชาการ ภาควิชาการก็น่าจะมองในมุมของการสืบสานการฟื้นฟูการอนุรักษ์นะครับในมิติต่างๆมีด้วยนะครับก็เราก็จะได้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับ จากอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับจาก3ช่วงตอนเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มจากในส่วนของอดีตก่อนเนาะนะครับก่อนที่จะมาเป็นงานเทียนในทุกวันนี้ที่เราเห็นกันนะครับความเป็นมาในเรื่องของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยนะครับในก่อนที่เราจะมาเป็นงานเทียนจริงๆเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเท่าที่สืบค้นข้อมูลมาจริงๆอุบลไม่ได้เป็นถิ่นในพื้นที่ที่เราทํางานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะครับแต่จะมีในเรื่องของประเพณีนึงที่เราทํากันมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นงานเทียนใช่มั้ยครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูจากรูปภาพนะครับจะมีท่านหนึ่งที่มีเป็นบุคคลที่สำคัญในเรื่องของการปรับโฉมในเรื่องของงานประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญทางอาจารย์เถาก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยคุณชำนาญนะครับช่วยเล่าให้ทุกคนที่มาร่วมในวันนี้ฟังหน่อยครับว่าก่อนจะมาเป็นงานประเพณีเทียนเข้าพรรษาที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะแต่ก่อนอุบลพื้นเพเราเป็นประเพณีอะไรกันแน่นะครับครับขอบพระคุณครับก็น่าภูมิใจมากอันนี้เรียงตามระดับความแก่ก็เป็นผู้เฒ่าแล้วอยู่ๆก็เป็นวัยรุ่นอ้อๆเด็กๆครับเดียวกลายเป็นผู้เฒ่าฮะก็คงต้องขอออกตัวกันว่าเกิดไม่ทันแต่ก็ยังไงก็ตามก็จะพยายามเรียกว่าเข้าฝันนะฮะสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนที่จริงผมเองเนี่ยเกิดทันที่ยุคท่านที่เป็นคนอุบลจะรู้จักตลาดใหญ่นะฮะตลาดถ้าน้ำเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมเกิดทันที่เป็นจวนผู้ว่านะฮะอันนี้ก็คงเกิดไม่นานเท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่มีตลาดแล้วก็จวนผู้ว่าการจังหวัดอยู่ตรงนั้นนะก็ผมก็เกิดตรงข้ามกับจวนผู้ว่าเลยนะเดินข้ามต้องปีน อะไรฮะเขาเรียกว่าเป็นเนินดินสูงสูงขึ้นไปครับแล้วตรงนั้นก็เป็นท่าน้ำที่สง่างามที่สุดตัดตรงไปสู่ประตูวังสงัดนะฮะถนนราชบุตรเนี่ยเป็นถนนสำคัญนะแล้วก็ผมก็เรียนทุเรียนอนุบาลอุบลซึ่งอยู่ตรงถนนเดียวกันนี้ครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นความจำตั้งแต่ตอนเกิดนะครับก็เกิดตรงท่าจวนท่าจวนนี่คลาคล่ำไปด้วยเรือนะฮะเรือขนไฟอย่างเช่นท่านต้องเห็นภาพก่อนว่ามีเรือขนไฟประมาณเป็นสิบลำ
นะฮะแล้วก็เราโดยสารไปที่แค่มาตรงเซ็นทรัลนี่ฮะบ้านท่าบ่อนี่ต้องนั่งเรือจากท่าน้ำตรงท่าจวนนี่มาที่นี่นะเรียกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้ไม่มีทางที่มาเซ็นทรัลแห่งนี้ได้นะต้องมาทางเรือเท่านั้นก็ตอนเช้าเนี่ยตอนนั้นมีสะพานหรือยังครับคุณท่านครับน่าจะยังไม่มีมน่าจะมีแล้วหรือยังไม่มีจำไม่ได้ครับเพิ่งเกิดแต่ก็เป็นว่าตลาดเนี่ยเกิดทำหลังจากที่ผมเกิดประมาณ7ปีก็เป็นเรื่องที่7ปีแต่เราเป็นเด็กที่มีความจำเป็นเลิศจำได้ว่าตัวเองคลานไปตรงไหนจำได้หมดนะก็เรียกว่าเป็นนึกว่าตรงนั้นมันก็เริ่มมีวัดหลวงนะฮะตรงวัดหลวงนี่เป็นเรียกว่าผมเกิดอยู่ข้างๆวัดหลวงชุมชนนี้นะแล้ววัดหลวงก็เป็นอย่างนี้ก็ทันท่านอาจจะเห็นสิ่งเก่าวัดหลวงผมก็ทันสิ่งเก่าวัดหลวงนาครับก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าเราเกิดนานแล้วนะคนอื่นก็ไม่ทันเองก็สิ่งเก่าวัดหลวงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ถูกรื้อลงไปแล้วก็ท่าวัดหลวงเป็นท่าควงตุ้งนี่อีกท่าหนึ่งเรียกว่าอันนี้เราก็เกิดทันแล้วก็ยังมีชุมชนครับชุมชนของวัดหลวงเนี่ยเป็นชุมชนสำคัญนะแล้วนอกจากนี้เราก็จะยังมีผมเกิดนี่ก็จะเป็นตรงข้ามวัดหลวงจะเป็นโรงหนังกลางเกิดไฟไหม้พอดีอะไรสักอย่างเราจำได้คาเฟ่คาปลาแล้วก็ยังไม่มีโรงแรมสีอีสานไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเป็นจวนผู้ว่าอยู่นะฮะส่วนที่ท่านที่มีข้อมูลทางราชการให้เราฮะท่านอาจจะบอกว่าเลยไปหน้าวัดสุปัตอาจจะเป็นบริษัทขอมมาก่อนที่เป็นอนามัยเป็นกงสุลฝรั่งเศสนี่ผมก็เกิดไม่ทันกงสุลฝรั่งเศสฮะอาจจะมีอาคารอยู่แต่อาจจะโดนรื้อหรือไม่รื้อนี่เราจำไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นชุมชนที่อยากจะปูพื้นฐานให้ทุกท่านเนี่ยเห็นว่าเมื่อก่อนเมืองอุบลเราเป็นยังไงหน้าเมืองเราคือตรงด้านตลาดตรงนี้ฮะก็ถ้าจะไปพิบูลก็ต้องมาขึ้นเรือตรงนี้จะไปไหนเรือนี้จะมีสองกราบก็คือนั่งแล้วก็นั่งไปที่ประมาณ30คนแล้วมีเรือแจวข้ามฟากตลอดเวลานะฮะถ้าจากรถไฟเนี่ยจะลำเลียงของมาก็ต้องลงเรือแล้วก็ข้ามเอาของมาที่ท่านี้นะฮะเช่นที่บ้านนี่ก็มีการอาชาร์ผลไม้นะฮะแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยก็มารถไฟแล้วก็ลงมาสมัยก่อนเนี่ยก็เล่าไปไกลนิดนึงเราเป็นเจ้าเดียวในอุบลที่ขายผลไม้เราต้องมาจากมหานาคนะฮะแล้วก็ต้องมาจากทุเรียนจากสวนเมืองนนท์อันนี้ไกลมากแล้วที่บ้านผมก็เป็นรายเดียวที่ขายปลาทูนะอันนี้เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยทำให้เรารู้ชีวิตในชุมชนแล้วก็ตอนนั้นเรื่องเทียนพรรษาเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับขอเข้าเรื่องสักทีนะเพราะว่าตอน